ับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้จะพาไปดูภารกิจนะครับของทางกรมการข้าวนะครับซึ่งได้มีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ2566พร้อมที่จะเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของชาวนาไทยให้มีศักยภาพเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับในฐานะที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศและจะเดินหน้าเจรจาขยายตลาดในต่างประเทศเพื่อความยั่งยืนด้วยครับโดยทางด้านของนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับโดยทางท่านปลัดนะบอกว่าทางกรมการข้าวเนี่ยจัดขึ้นนะเพื่อที่จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการข้าวไว้กับชาวนาและผู้สนใจทั่วไปในการที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าวรวมไปถึงผลงานของกรมการข้าวด้านอื่นๆที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนแล้วย้ำนะครับว่าชาวนามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีศักยภาพโดยกรมการข้าวได้ดูแลทั้งด้านการผลิตข้าวและชาวนาทั่วทั้งประเทศและทั้งระบบด้วยและยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของข้าวนะครับไว้ตั้งแต่ปี2563ถึง2567เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้ชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ซึ่งขณะนี้ทางด้านของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในระหว่างการติดต่อกับภาคเอกชนผู้นำเข้าที่ประเทศจีนเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางให้สามารถติดต่อซื้อข้าวกับเกษตรกรได้โดยตรงดังนั้นนะครับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลเฉพาะการผลิตเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าไปพร้อมๆกันด้วยจึงขอให้เกษตรกรชาวนามั่นใจและก็ในการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับด้านอธิบดีกรมการข้าวคุณณัฐกิจของทิพย์ยังบอกด้วยนะครับว่าจากนี้ไปครับทางกรมการข้าวเองจะนำพาเกษตรกรเนี่ยไปสู่การทำนายอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับลดต้นทุนการผลิตที่กรมการข้าวพร้อมควบคุมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเนี่ยสำหรับกิจกรรมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2566เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและก็ในภูมิภาคเนี่ยส่วนกลางเนี่ยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2566นะครับภายใต้ชื่องาน91พรรษาสายทานแห่งน้ำพระทัยสร้างชาวนาวิถีใหม่สู่ข้าวไทยยั่งยืนนะครับซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาและสถาบันชาวนานิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนาในหัวข้อต่างๆการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพนอกจากนี้ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีก2แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกในวันที่16ถึง17มิถุนายนนี้และอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจัดที่โคราชฮอลล์ชั้นที่4ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมานะครับในวันที่22ถึง23มิถุนายนนี้ครับ